ยอ่ะพูดถึงเรื่องราวของหมอผีหรือร่างทรงอิ้วเหี้ยอีกปะเนี่ยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังช่วงเสาร์อาทิตย์ที่หายไปอาทิตย์ที่แล้วอ่ะทุกคนจะรู้ว่าหนอนหนังหายไปลงเรื่องเดียวเองแค่ลงรีวิวคลิปเดียวเองอาทิตย์ที่แล้วดูนะรีวิวซีรีส์ไป2เรื่องก่อนหน้านั้นก็จะเป็นโคตรสปอยถูกไหมแล้วเดี๋ยวต่อจาก2เรื่องเนี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกก่อนแต่ถ่ายโคตรสปอยไปแล้วโคตรสปอยภาพยนตร์เรื่อง Terrify โคตรสปอยกับเจ้าพีไว้อย่างที่บอกพอมันเป็นโคตรสปอยหรือมันเป็นรีวิวซีรีส์ปั๊บมันกินเวลาเยอะมันทำให้แบบช่วงจังหวะในการลงคลิปมันก็พร่องไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรบอกกันก่อนครั้งนี้มารีวิวซีรีส์เกาหลีครั้งที่แล้วเราผิดหวังกับ Hunting of Bly Manor พูดว่าผิดหวังแล้วกันเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือสนุกอะไรกับมันมากก็ดูเพลินๆเราก็เลยแก้ตัวบวกกับเรื่องนี้จริงๆมันมีแฟนหนอนหนังแฟนๆชาวหนอนหนังที่รีเควสคล้ายๆกับท้ามาท้าบอกชอบดูฮอร์เรอร์ชอบดูหนังผีอะด้วยโกดัมผีบ้านผีเมืองโหยได้ดีเราก็ไปดูหาข้อมูลอ๋อมันเป็นหนังผีสั้นๆนะ8ตอนนะพูดหนังผีไม่ได้ซีรีส์เป็นซีรีส์ผีสั้นๆนะสัญชาติเกาหลีไว้8ตอนยาวประมาณสัก8ถึง10นาทีประมาณนี้นะครับคือมีหนังสั้นเรื่องผี8เรื่องมาให้เราดูกันในโกดัมบรรยากาศมันจะเหมือนกับว่าเรานั่งล้อมวงคุยกับเพื่อนแล้วมีเพื่อน8คนคนละเรื่องแล้วผัดกันเล่าแล้วเราก็นั่งอยู่ส่วนนึงเราเป็นคนที่9ที่ไม่ได้มีเรื่องมาเล่าหรอกเราไปนั่งมานั่งฟังแล้วเราก็ฟังแล้วความดีของโกดัมคือความเป็นหนังสั้นสิ่งที่เป็นข้อดีของความเป็นหนังสั้นคือเขาไม่มีเวลาให้ปูถามว่าทำไมถึงเป็นข้อดีคำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้ปูมันต้องเป็นข้อเสียสิสำหรับโกดัมเนี่ยมันเป็นข้อดีคือมันกระชับเลยเราเห็นโกดัมเรารู้สึกว่าเราอยากดูหนังผีอยากดูซีรีส์ผีเราก็มาดูผีเลยไม่ต้องวนเวอร์ยืดเยื้อไม่ต้องปูตัวละครเราไม่ต้องรู้จักด้วยซ้ำถึงแม้ว่าบางเรื่อง8นาทีก็จริงเรายังรู้ด้วยไอ้เหี้ยนี่คือใครทำอาชีพอะไรบางเรื่องนะเรารู้จักแม้กระทั่งฐานะของตัวละครเลยด้วยซ้ำไปด้วยความที่มันเป็นเหมือนหนังสั้นผีอะ8เรื่องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนจบในเรื่องมันเป็นหนังผีจบในเรื่องเรื่องที่1จบในเรื่องที่2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆนะครับรวมกันเป็นโกดัมโกดัมภาษาเกาหลีนะครับแปลว่าเรื่องผีประมาณนี้นะประมาณนี้แปลว่าเรื่องผีประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการรวมเรื่องผี8เรื่องและมันก็จะมีนะบางเรื่องที่แบบก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นบางเรื่องก็เฮ้ยเฮี้ยน่ากลัวเชียวไอ้สัตว์เฮ้ยผมนั่งดูคนเดียวด้วยเฮี้ยนั่งดูอยู่ในห้องนอนเราก็นั่งนะดูโกดัมเราเห็นสั้นๆไง8ตอนรวดเดียวก็ชั่วโมงกว่าเองเราก็เปิดทีวีแล้วก็ผ้าห่มคลุมไว้สักพักโอ้โหแม่งจั่วเรื่องแรกเดี๋ยวนะเปิดไอ้นี่ก่อนเปิด Netflix ก่อนเดี๋ยวจำผิดอ๋อเรื่องแรกเป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงพูดงี้ละกันนักศึกษาหญิงที่อันนี้ไม่สปอยนะครับพูดจวดคีย์ของเรื่องมันคือเป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงที่เป็นนักศึกษาดีเด่นที่ดันไปเจอปัญหาที่คุณต้องไปดูเองเอางี้ละกันเรื่องแรกจั่วมาผมว่าเรื่องแรกเนี่ยน่ากลัวเรื่องที่สองเรื่องแท็กซี่เรื่องแท็กซี่นี่ก็น่ากลัวคุณต้องไปดูเองว่าน่ากลัวยังไงถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องแรกกับเรื่องที่2นะผมว่าเรื่องแรกอ่ะผมให้ความโหดความหลอนมากกว่าเรื่องที่2มันเน้นปูคุณลองไปดูมันเน้นบิวเน้นปูเรื่องที่2เน้นบิวเน้นปูมากกว่าเรื่องที่3เนี่ยเน็ตไอดอลไลฟ์สดในไอดอลไลฟ์สดหน่อยเรื่องที่3นะไอเรื่องที่3เนี่ยพูดเลยนะผมเคยเห็นบิ๊กไอเดียนี้ในอินเทอร์เน็ตคือไม่ใช่ว่า2เรื่องแรกอ่ะมันจะสดใหม่มากนะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นหนังผีอย่างที่ผมบอกคือความสดใหม่มันแทบจะแบบ1ในล้านเลยมันยากมากเอาเป็นว่าในหนังผีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องไหนที่ใช้ไอเดียสดใหม่มันคลีเช่แหละแต่มันสนุกแต่เรื่องที่3ที่ผมจะพูดก็คือมันคลีเช่ถึงขั้นที่มันเป๊ะเลยอ่ะผมเคยดูในอินเทอร์เน็ตเว้ยเรื่องโซเชียลเนี่ยแล้วจบแบบนี้อ่ะผมขอไม่พูดละกันถ้าพูดมันจะสปอยเอาเป็นว่าที่สเต็ปแบบนี้จบแบบนี้ผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเรื่องที่3ผมจึงเฉยๆเรื่องที่4เป็นนักศึกษาอีกแต่เป็นเหมือนคำสาปพูดอย่างนี้ละกันเรื่องที่4นี่ผมก็เฉยๆผมมีความรู้สึกว่าเรื่องที่4อ่ะ
มันดูแบบเป็นเดวิลอ่ะมันดูแบบเป็นมอนสเตอร์มากไปอ่ะความรู้สึกผมเรื่องที่4ไม่เหมือนดูผีอ่ะผมเลยรู้สึกเฉยๆเรื่องที่5ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เรื่องที่5เป็นเรื่องรองเท้าแดงเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ใช้ได้เรื่องนี้ใช้ได้ถึงแม้ว่าจังหวะหลอกมันจะแบบไอ้เหี้ยคลีเช่ในระดับที่อย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่5ผมว่าโอเคใช้ได้ไอ้เรื่องราวทั้งหมดของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวหลักที่เขาเอามาขายไม่ใช่จุดเด่นของเรื่องแต่คุณต้องลองไปดูเองว่าพอมันจบเรื่องแล้วเนี่ยไอ้เรื่องรองเท้าแดงเนี่ยพาคุณไปเจออะไรบ้างผมรู้สึกว่าเรื่องรองเท้าแดงเนี่ยเป็นอะไรที่ไอ้เหี้ยดีชอบไอ้เหี้ยผมคือมันพูดไม่ได้อะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยพอมันเล่าจนจบปั๊บอ่ะผมรู้สึกเอาอย่างนี้เลยก็ได้แม่งเห็นกันอย่างนี้เลยก็ได้แต่มันเป็นการเห็นที่แบบถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงจริงๆนะคุณลองไปดูแล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องที่5นี้ก็โอเคเรื่องต่อมาครับเรื่องที่6เรื่องที่6เป็นลิฟต์ไอ้เรื่องลิฟต์นี่พูดเลยนะว่าสถานที่ที่ติดอันดับต้นที่แบบถ้ากูถูกหลอกในสถานที่นี้กูพร้อมตายถ้าหลอกผีในที่แห่งนี้กูตายทันทีอันดับหนึ่งของผมคือห้องน้ำพูดเลยนะผีตัวไหนที่นั่งดูกูอยู่แน่นะตอนนี้ถ้าสมมติมีผีที่นั่งดูผมอยู่นะมึงอย่าไปหลอกกูในห้องน้ำบอกเลยเจอตรงไหนก็ได้แฮมาหามาขอส่วนบุญนั่งสมาธิให้ได้หมดแต่อย่ามาหาในห้องน้ำขอแค่นี้เลยว้ายล่ะถ้ามาเจอในห้องน้ำนะนอกจากจะไม่ได้บุญที่ผมแบ่งไปให้แล้วเนี่ยกูกินสบู่ตายเลยนะกินสบู่ตายเลยไม่ได้นะโดนผีหลอกในห้องน้ำนี่ไม่ได้เลยกับอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมว่าติดท็อปไฟก็คือลิฟต์ในลิฟต์นี่แหละเรื่องที่6เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิฟต์ผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันถึงแม้ว่าสถานที่ที่เขาจั่วมันจะจั่วมาดีแต่ผมว่าหนังเรื่องนี้ตกม้าตายตอนจบว่ะตอนจบเรื่องผมว่ามันเชื่อมันไม่เวิร์กใช้คำนี้ละกันจบไม่เวิร์กบวกกับพอเราดูจนจบปั๊บเราจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้มีความต้องการที่จะตะเลิดมีความต้องการที่จะตะเลิดไปมากกว่าเรื่องอื่นๆไอ้ความตะเลิดกับไอ้การจบไม่สุดตรงเนี้ยมันทำให้หนังเรื่องที่6เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฟลจริงสถานที่จริงๆเป็นลิฟต์นี่คือโหมแป้งพร้อมตายอ่ะแต่มันยังต่อมาเรื่องที่7นะครับเรื่องที่7พูดว่างี้ละกันห้องเช่าเรื่องที่7เรื่องห้องเช่าเอ้ยเรื่องห้องเช่าเนี่ยเรื่องที่7เนี่ยผมชอบผมชอบเพราะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องธรณีประตูพูดแค่นี้ละกันผมพูดแค่นี้พอมีการพูดถึงนะธรณีประตูเอาไว้แล้วไอเดียตรงเนี้ยของเรื่องที่7เนี่ยผมว่าโอเคแต่เรื่องที่7ประสบปัญหาเดียวกับเรื่องที่6ผมว่าตอนจบเนี่ยไม่สุดจบไม่พีคเลยผมว่าจบดรอปมากแล้วอีกอย่างนึงคือไอซีรีส์โกดัมเนี่ยมันมาในฟีลลิ่งของหนังสั้นก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนมันอาจจะจำกัดหน่อยแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องที่7เนี่ยเขามีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ยาไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะพอจบเรื่องแล้วไอ้ไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าทำแบบนี้เข้าใจไหมผมว่าหนังทั้ง8เรื่องเนี่ยน่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะได้งบประมาณที่เอาเป็นว่าไม่น่าจะต่างกันมากเพราะหนังบางเรื่องใช้โลเคชั่นร่วมกันด้วยซ้ำแต่เรื่องที่7เนี่ยเลือกใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยด้วยแล้วผมรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นก็มีแต่เรื่องเนี้ยจะเป็นแผลใหญ่เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกมากหน่อยนะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคพิเศษเอางี้ละกันนะ special effect ขอพอพูดว่า special effect เนี่ยมันอาจจะเป็นหน้าขณะที่ถ่ายก็ได้ไงพูดถึงหนังเรื่อง Les Chou เพื่อเรื่องที่5ดีกว่าคุณลองไปดูเองผมชอบเรื่องที่5มากกว่าเรื่องที่7ถ้าพูดถึงความตะเลิดในตัวผีความตะเลิดในตัวผีนะผมชอบอันที่5มากกว่าเรื่องที่7เรื่องที่4ที่ผมว่าเฉยๆก็ยังดูดีกว่าด้วยซ้ำไปดูดีกว่าเรื่องที่7อันนี้เฉพาะตัวผีนะตัวดีไซน์ผีนะผมรู้สึกว่าดีกว่าตัว7นี่ผมเฉยๆมากเลยมันจบเฉยมากเรื่องดีแล้วแต่จบเฉยมากเรื่องสุดท้ายเรื่องที่8เรื่องที่8เป็นเรื่องหมอผีร่างทรงเออ
เอาจริงๆแล้วพอพูดคำว่าหมอผีร่างทรงปั๊บเนี่ยพร้อมเฮียเอางี้ดีกว่าใครที่เป็นสายดูหนังผีจะรู้ดีว่าพอจั่วว่าหนังเรื่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของหมอผีหรือร่างทรงทุกคนก็จะอิ้วหมอผีร่างทรงเหรออีเฮียอีกป่ะเนี่ยผมเชื่อว่าคนดูทุกคนไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัตินึกภาพเราคนดูอะเราคนดูอะเห็นมาเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าพอจวนหมอผีร่างทรงว่าเฮียป่ะเนี่ยนี่รอทำหน้าเฮียรอเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าหนังเรื่องที่8จะจั่วตัวเองได้หมอผีร่างทรงที่เป็นเรื่องอะไรที่แม่งคือโคตรคลีเช่อยู่ในระดับเทพเจ้าอ่ะเทพเจ้าแห่งความคลีเช่ผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เรื่องที่8นะหมายถึงเรื่องที่8นะใช้ได้อันนี้ต้องยกภาษีให้นักแสดงนำเว้ยนักแสดงนำของเรื่องที่8เอาอยู่คุณลองนึกภาพว่าเรื่องที่8จะยาวกว่าปกตินะยาวหมายถึงว่ายาวกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องที่8จะใช้เวลาประมาณ15นาทีเลยนะยาวที่สุดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะยาวที่สุดเลยแล้ว15นาทีเนี่ยกว่า 80% ถึง 90% ของเรื่องเลยนะอยู่กับตัวละครตัวเดียวนักแสดงคนเดียวคุณลองนึกดูแล้วกันแล้วผมพูดว่าแม่งยาวกว่าเรื่องอื่นแล้วนักแสดงคนเดียวแล้วเอาอยู่10กว่านาทีเนี่ยเฮ้ยไม่ง่ายนะผมถึงบอกว่าเรื่องที่8เนี่ยภาษีนักแสดงสำคัญนักแสดงเอาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยทำให้ความคลีเช่ภายในเรื่องที่8เนี่ยมันดูได้อีกอย่างนึงคือเขาถึงด้วยแต่อ่ะมีจุดที่น่าจะเป็นด้วยงบประมาณที่จำกัดได้แหละพอหนังเรื่องไหนนะที่มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะดูแบบหลอกดูไม่เชื่อพอมันไม่เชื่อปั๊บหลอกปั๊บมันดูถีบคนดูออกมาเป็นอีกมุมที่หนอนหนังไม่เคยพูดมาก่อนนะครับแต่ผมแชร์ในฐานะคนทำงานแล้วกันบางครั้งเนี่ยการเลือกใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าคนทำงานเขาไม่รู้นะครับแต่บางโมเมนต์น่ะมันจำเป็นที่จะต้องเห็นแต่มันถ่ายจริงไม่ได้ถ้ามันยกออกเนี่ยหนังมันจะโวเข้าใจไหมครับคือในฐานะคนเล่าอ่ะถ้ามันยกไอ้โมเมนต์ตรงนั้นหรือเหตุการณ์ตรงนั้นไปเนี่ยมันจะเกิดช่องโวมันจะไม่สุดในความรู้สึกของคนเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจะต้องเล่าบางครั้งคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องแลกแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อให้ทุกคนเห็นใจแต่ถือว่าแชร์ทัศนคติในอีกมุมนึงถ้าปรับมาเป็นในมุมคนดูสิ่งที่เราได้รับเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหุยเฮียมันไอ้หยาเรื่องที่8นี่ก็โอเคแต่มาตายตรงนี้อีกแหละคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่แหละแต่เรื่องที่8เนี่ยน้อยหน่อยเพราะว่าทั้งเรื่องตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเขาบิ้วมาเขามีตัวละครที่เอาเราอยู่เว้ยผลสุดท้ายเรื่องที่8ผมว่าก็ไอ้เคพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยซีรีส์เรื่องโกดัมนะผมแนะนำเลยใครที่โหยหาหนังผีคือไอ้ซีรีส์โกดัมเนี่ยมันเป็นเหมือนมินิซีรีส์นะครับมีทั้งหมด8ตอนนะสามารถหาชมได้ใน Netflix นะครับผมแต่ละตอนเนี่ยก็ยาวเนี่ย8ถึง10นาทีมีเรื่องที่8เนี่ยยาวสุดเลยยาวที่สุดเลยก็15นาทีนะดูจบทั้งซีรีส์แล้วนะทั้งซีซั่นแล้วเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอหนังผีขอแนะนำเลยไม่ผิดหวังที่สำคัญควรดูตอนกลางคืนสมมติคุณจะนอนตอนเที่ยงคืนสัก4ทุ่มเลยสตาร์ทดูพอซีรีส์จบปั๊บคุณจะเหลือเวลาคูลดาวน์คุณจะเหลือเวลาคูลดาวน์อีกนิดนึงแล้วนอนหลับฝันดีไม่ใช่หรอกกูดูหน้าเวลาแบบนั้นเลยคือดูจบซีรีส์นั่นคือเหลือเวลาคูลดาวน์อีกนิดนึงแล้วก็นอนเลยเฮ้ยหลอนนะพวกนี้ดีกว่านอนต้องเอาหมอนข้างวางบนตัวใครเคยเป็นบ้างใครเป็นบ้างต้องเอาหมอนข้างวางบนตัวเอ๊ะแล้วต้องเอาหมอนวางสองข้างกลัวผีเข้ามาหมอนที่อยู่รอบตัวคุณน่ะจะกลายเป็นหมอนศักดิ์สิทธิ์วางปิดเท้าไว้วางปิดซ้ายปิดขวาวางบนตัวด้วยพอวางแล้วจะรู้สึกผีเข้ามาไม่ได้ประกายเป็นหมอนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละหลอนแนะนำเลยเอ้ยพูดงี้ดีกว่าสำหรับใครที่ดูโกดัมแล้วนะหรือใครที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วลองไปดูแล้วลองมาคุยกันว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดเอางี้ดีกว่าถ้าถามผมนะเดี๋ยวขอดูก่อนใน Netflix นี่เปิด Netflix นะภาพยนตร์เรื่องโกดัมนี่เลยลองไปหาดูครับนี่โกดัม Netflix ผมชอบเรื่องไหนมากที่สุดเหรอโอ้ยเหี้ยพูดยากอะแต่ว่าถ้าชอบสุดเอางี้ละกันผมจะขอเลือกในมุมคนดูและคนทำงานด้วยละกันนะไม่ขอเลือกในมุมคนดูอย่างเดียวเพราะว่า
ถ้าผมชอบเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่แบบชอบและถ้าทำแม่งต้องถึงแบบนี้เออเอางี้ดีกว่าเรื่องที่หนึ่งแหละเออเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมว่าโอเคสุดถ้าลองลงมาลองจากเรื่องที่หนึ่งนะคือเรื่องรองเท้าแดงเออรองเท้าแดงลองลงมาจริงๆแท็กซี่ก็ดีแท็กซี่บรรยากาศดีเอาเป็นว่าที่2ผมให้เรื่องที่5กับเรื่องที่2เท่ากันละกันเรื่องที่2คือแท็กซี่เรื่องที่5คือรองเท้าแดงแม่งกินกันไม่ลงไอ้เรื่องที่2แท็กซี่อ่ะไอ้ผีอ่ะผมไม่เท่าไหร่ผมชอบบรรยากาศขนาดผมไม่ได้ขับแท็กซี่อ่ะผมดูเรื่องที่2อ่ะผมรู้สึกแม่งเสียวสลังวาบวาบวาบเออส่วนเรื่องรองเท้าแดงอ่ะผมชอบที่ดีไซน์ชอบที่วิธีการเออมันไม่ยั้งเลยแต่ถ้าพูดถึงชอบที่สุดอ่ะผมว่าเรื่องที่หนึ่งผมชอบสุดเออลองดูแล้วกันใครชอบเรื่องไหนมากที่สุดหลายๆคนน่าจะดูแล้วมั้งนะถ้าใครยังไม่ดูลองไปดูสำหรับผมนะโกแดมให้คะแนนครับผมให้คะแนนสำหรับซีรีส์โกแดมครั้งนี้นะครับเอาไว้ที่8คะแนน8คะแนนที่ผมให้ซีรีส์โกแดมเนี่ยไม่ได้ให้เพราะความสมเหตุสมผลหรือทักษะอะไรมากมายเว้ยมันเป็น8คะแนนสำหรับหนังผีที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโกแดมแม่งเป็น6หรือ7ไม่ได้อะเพราะมันสนุกตอนแรกอะผมอยากจะให้ไปถึง9อะไรอย่างนั้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าหนังแม่ง90อะมันเป็นหนังอีกระดับนึงอะผมมองว่ามันแตะ9ไม่ได้เอาเป็นว่าโกแดมอยู่ที่ระดับ8คะแนนสำหรับผมถือว่าเวิร์กมากนะสำหรับหนังผีแล้วได้8คะแนนจากผมที่ผมถือว่าโอ้โหแม่งค่อนข้างที่จะสนุกสนานบันเทิงเหี้ยๆเลยแหละเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะลองไปดูสุดท้ายนะครับขอบคุณด้วยครับผมแว่นออฟตาร์แว่นดีๆที่สนับสนุนหนอนหนังเป็นลูกค้าใจดีที่สนับสนุนหนอนหนังในครั้งนี้ครับคุณครับผม อ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมคือทางเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์หรือซีรีส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันเป็นงานศิลปะงานศิลปะเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าศิลปะชิ้นนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าคุณก็ต้องลองไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมโกแดมนี่คุยเลยชอบเลยเนี่ยชอบเลยอยากหาซีรีส์ผีหรืออะไรแบบนี้ดูอีกเลยอยากให้ทำซีซั่น2เลยด้วยเออเป็นเรื่องผีอย่างนี้อีกแหมมาอีก8เรื่องอีกดูอีกเอาถ้ามาอีกดูอีกเอาดิแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ